ยังฝุ่นตลบอยู่ค่ะสำหรับเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีของคุณยิ่งลักษณ์ว่าจะมีการปรับเข้าปรับออกใครเท่าไหร่ยังไงบ้างปรับเล็กปรับใหญ่แต่เท่าที่เราตรวจสอบมาเบื้องต้นเนี่ยเข้าใจว่าการปรับครม.เนี่ยจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในช่วงประมาณต้นเดือนแล้วก็น่าจะเป็นการปรับคณะรัฐมนตรีแค่เล็กๆค่ะยังไม่ได้ปรับใหญ่โตอะไรทีนี้วันนี้เราจะโฟกัสเฉพาะ2ท่านที่น่าสนใจให้คุณแคนช่วยมองคนหนึ่งเนี่ยเป็นรัฐมนตรีที่เราคาดว่าน่าจะโดนปรับออกแต่อีกคนหนึ่งก็คือเป็นรัฐมนตรีที่อยู่มาใกล้ๆเคียงกันเนี่ยน่าจะยังอยู่ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณธีรชัยกับคุณกิติรัตน์ทีนี้คุณแคนมองว่าคนที่ควรจะออกหรือว่าคนที่จะอยู่เนี่ยมันเหตุผลอะไรยังไงสำหรับคนที่น่าจะออกนี่ที่พูดกันในหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆก็คือเขามองกันว่าคุณธีรชัยค่ะน่าจะโดนปลักออกแล้วไม่ดีครั้งเหตุผลก็ด้านหนึ่งมันก็สะท้อนจากความขัดแย้งในระยะที่ผ่านมาใกล้ๆนี่แหละเรื่องการออกพรก.สีฉบับนี่แหละคือคุณธีรชัยก็แสดงจุดยืนแสดงทัศนะบางอย่างเนี่ยมันเป็นไม่ค่อยเห็นไม่ลงรอยกับทางฝ่ายที่ปรึกษานายกต่างๆเนี่ยอาจจะเนื่องจากคุณธีรชัยเคยอยู่แบงค์ชาติก็เลยเหมือนว่ายืนอยู่ข้างแบงค์ชาติเลยทำให้ทีมที่ปรึกษานายกหรือฝ่ายการเมืองนี่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ซึ่งอาจจะทำให้การทำงานไม่ราบรื่นซึ่งอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งด้วยซ้ำที่เห็นได้ชัดว่าคุณธีรชัยเนี่ยพูดคนละเสียงกับคนอื่นมันคือนี่คือสะท้อนเห็นอย่างนึงความเป็นนักบริหารมืออาชีพกับการเมืองเนี่ยมันเป็นปัญหาครับเพราะว่าคุณธีรชัยอาจจะยังใหม่และยังจะปรับไม่เข้ากับการเมืองยังไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นนักการเมืองใช่ครับในขณะที่คุณกิติรัตน์เนี่ยถามว่าคุณกิติรัตน์เนี่ยถ้าดูเส้นทางเนี่ยในช่วง4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณกิติรัตน์ก็อยู่ในวงการเมืองระดับนึงแล้วค่ะแม้ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหรือไม่เป็นส.ส.มาก่อนเนี่ยก็คุกคีอยู่กับนักการเมืองนักการเมืองมาค่ะเคยมาฉะนั้นจะรู้ธรรมชาติของการเมืองไทยและรู้จักนักการเมืองมากกว่าคุณธีรชัยแน่นอนค่ะคุณกิติรัตน์นี่คือไปทำงานให้คุณทักษิณที่ม.ทักษิณอันนั้นส่วนหนึ่งค่ะม.ชินวัตรอ๋อม.ชินวัตรค่ะแล้วก็รู้จักกับคุณยิ่งลักษณ์ค่ะโดยการส่วนตัวอยู่แล้วครับอันนี้เป็นเรื่องสิ่งหนึ่งที่คนมองว่าคุณกิติรัตน์น่าจะได้รับการให้ดำรงตำแหน่งต่อไปแต่จะตำแหน่งอะไรยังไม่รู้แต่ว่าคงน่าจะอยู่ในครม.ชิ้นต่อไปค่ะคือจริงๆแล้วก็มีเสียงเหมือนกันว่าเอ๊ะคุณกิติรัตน์เนี่ยน่าจะถูกปรับออกด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าฟังเหตุผลจากที่คุณแคนพูดมานี่ความเป็นนักการเมืองของเขามีแล้วแล้วก็มีความใกล้ชิดมีเส้นสายครับมีความเป็นนักการเมืองมากกว่าคุณธีรชัยแล้วรู้จักการเมืองไทยมากกว่าฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดวิธีทำงานมันจะง่ายกว่าค่ะกว่าคุณธีรชัยค่ะซึ่งก็เป็นอย่างนี้มาหลายรัฐบาลแล้วค่ะนี่ของนักบริหารกับนักการเมืองเนี่ยก็คือว่าพอเข้ามาอยู่แล้วถ้าตราบใดที่ยังไม่สามารถที่จะกลืนจูนกันได้ก็จะลำบากครับกันนี่ละการเมืองไทยค่ะก็เป็นธรรมชาติของการเมืองไทยแต่ทีนี้รอดูอีกทีนึงว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยผลของการปรับครม.ออกมาจะเป็นยังไงแต่ที่คุณแขกพูดวันนี้พูดถึงธรรมชาติของการเมืองไทยว่าตราบใดที่คนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือผู้บริหารต่างๆเนี่ยถ้ายังไม่สามารถทำตัวให้เป็นนักการเมืองได้ก็อยู่ลำบากค่ะ